การเรียกเก็บภาษีการซื้อขายหุ้นชินคอปซึ่งมีมูลค่าถึง 16,000 ล้านบาทคดีความกำลังจะหมดอายุความลงในวันที่31มีนาคมนะคะซึ่งจากการตรวจสอบน่าจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ค่ะเห็นท่านผู้ว่าสตง.บอกว่าอาจจะเสนอให้ใช้มาตรา14เพื่อที่จะใช้ไม่มีครับเราไม่ได้ใช้เรื่องนั้นอาจารย์คะนิดนึงจะไม่ทำอะไรที่ฝ่าฝืนหลักนิติธรรมหลังจากประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีการซื้อขายหุ้นของบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทอินทัชโฮลดิ้งจำกัดมหาชนของนายทักษิณชินวัตรมูลค่าประมาณ 16,000 ล้านบาทวันนี้มีเพียงคำยืนยันของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายที่จะไม่ใช้มาตรา44เท่านั้นเรื่องจะดำเนินการหรือแก้ไขอย่างไรโดยเฉพาะกรอบเวลาที่จะสิ้นสุดอายุความในวันที่31มีนาคมนี้ไม่มีใครเปิดเผยรายละเอียดนี้แม้แต่พลตำรวจเอกชัยยะสิริอัมพันธ์กุลเลขาธิการปปง.กล่าวเพียงสั้นๆว่าไม่สามารถให้รายละเอียดได้แต่ระบุว่าในที่ประชุมได้ข้อสรุปที่รัฐบาลแฮปปี้การหารือวันนี้รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกระทรวงการคลังกรมสรรพากรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและมีรายงานว่ารองนายกรัฐมนตรีนำผลการหารือไปรายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบเรื่องนี้แล้ว